สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณหมอป่วยโควิดรักษาจนหายกลับบ้านแต่ต้องกลายเป็นอันตรายในสายตาทุกคนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังเพจ Facebook กระทรวงสาธารณสุขโพสต์คลิปวิดีโอเปิดคำให้สัมภาษณ์คนที่หายจากโควิด-19เล่าชีวิตตอนหนึ่งที่จะทำให้คนทั่วไปเข้าใจโควิด-19มากขึ้นโดยนายแพทย์ธนัทชินบัญชรผู้หายป่วยจากโรคโควิด-19 เปิดเผยว่าก่อนที่เขาจะให้กลับบ้านจะต้องมีการเอ็กซเรย์ปอดซ้ำว่าไม่ได้มีรอยโรคในปอดกลับบ้านได้ไม่ใช่แปลว่าจะออกไปสู่โลกภายนอกได้คือต้องกลับมากักตัวต่อที่บ้านจนกระทั่งครบ14วันหลังจากที่เริ่มมีอาการแต่ยังไงก็ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาจนครบ1เดือนหลังจากกลับบ้านแล้วก็จะมีการโทรถามอาการหรือสอบถามทางไลน์ทุกวันว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างมีอาการแย่ลงบ้างไหมคือถ้ามีอาการแย่ลงรถพยาบาลจะรีบกลับมารับเคสผมเป็นเคสที่มีอาการค่อนข้างไม่รุนแรงก็คือไม่มีไข้เลยแล้วก็นอนโรงพยาบาล 3-4 วันอาการก็กลับมาเป็นปกติตอนนั้นคุณหมอก็บอกว่าสามารถกลับบ้านได้แล้วแต่เกิดเหตุการณ์ที่มีคนเริ่มมาขอทางนิติบุคคลให้เปิดเผยข้อมูลว่าผมอยู่ห้องไหนชั้นไหนแล้วก็มีคนมาขอดูกล้องวงจรปิดว่าผมออกจากห้องกี่โมงบ้างขึ้นลิฟต์ตัวไหนตอนนั้นทำตัวไม่ถูกค่อนข้างเครียดรู้สึกค่อนข้างเสียใจที่เราพยายามอธิบายว่ามันไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วนะแต่ว่าการที่เราพยายามพูดคุยกับเขายังไม่สามารถทำให้เขาเข้าใจตัวโรคหรือว่าทำให้เขาสามารถที่จะคลายความกังวลในใจเขาไปได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ